นี้เนี่ยสุดยอดไปเลยนะน้ำค้างขอบใจน้ำค้างมากนะถ้าเป็นไปได้อ่ะมื้อหน้าก็ทำอีกเยอะนะน้ำค้างดีใจนะคะที่น้ำค้างอ่ะยังมีอะไรที่สุดขีดพอจะชอบอยู่บ้างทำไมน้ำค้างพูดแบบนั้นล่ะมีอะไรที่ผมไม่ชอบน้ำค้างบ้างเหรอช่างเธอค่ะน้ำค้างก็พูดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็อย่าลืมอ่านชีทที่เป็นเอกฝากมานะคะเดี๋ยวสอบไม่ได้ถึงได้อ่านอ่ะจะสอบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรนะก็คงได้แหละก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของสุดขีดหรอกจริงไหมสุดขีดอ่ะทั้งเต้นเก่งทั้งเรียนเก่งแล้วก็ยังน่ารักอีกไม่งั้นน้ำค้างจะรักเหรอคะใช่ทั้งเรียนเก่งเต้นเก่งแถมยังน่ารักอีกด้วยก็คงงั้นแหละมั้งงั้นเดี๋ยวน้ำค้างกลับก่อนนะคะจ้ะงั้นผมไม่ไปส่งนะเดี๋ยวเจอกันนิยมแย่มากเลยเนี่ยที่ไม่ชอบคนอย่างนายสุดขีดเนี่ยฮัลโหลฮะพวกนี้เหรอฮะพวกเป็นหนึ่งโทรมาบอกให้เธอไปต่อท่าเต้นพวกนี้เหรอก็ใช่นะสิต่อท่าบ้าบออะไรก็ไม่รู้ฉันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ยากหรอกเธอแค่เต้นตามที่พวกนั้นคิดนะแล้วก็พยายามเต้นให้มันเข้ากับทีมให้ได้แค่นั้นเองสำหรับแกแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันนะสิแกก็รู้ว่าฉันเต้นไม่เป็นอ่ะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอแล้วฉันก็จะอยู่กับเธอรับรองเลยว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอเนี่ยขายหน้าพวกมันแน่นอนแล้วฉันก็จะช่วยเธอให้เธอเต้นให้ได้เออให้มันจริงเหอะแต่ถ้าฉันเต้นไม่ได้ขึ้นมานะจะโทษแกเลยไอ้เพี้ยรับรองเลยว่าไม่มีอะไรยากเกินกว่าสมองฉลาดฉลาดของฉันแน่ออนไลน์พวกนี้นะสิจะกลัวทำไมเราเข้าไปเอาเอาเอาอุ้ยนี่ในสุดขีดพร้อมไหมพร้อมสิพร้อมเออส่วนฉันน่ะขอดูพวกเธอซ้อมเต้นได้ไหมก็ได้นะตามสบายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสุดขีดมาละไอ้เพิ่งมาพร้อมไปก่อนแล้วกันนะพร้อมแล้วก็มาต่อท่าแล้วกันได้วอร์มดิพวกแกวอร์มกันยังไงอะก็วอร์มอะวอร์มอะฉันไม่รู้นี่มันก็คือการยืดเส้นยืดสายเหมือนเวลาที่เธอทำก่อนลงว่ายน้ำอะอ๋อเข้าใจละเฮ้ยสามสามเจ็ดสามนี่เป็นนายนี่นี่อะไรหรอโอ้ my god มันเป็นแมนๆหน่อยไม่ได้ไงฮะแมนๆเหรอเออแบบนี้มันจะไหวเหรอวะมันจะทำงานพวกเราเสียหรือเปล่าโอเคนั่นสิดูจากที่เต้นมานานแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเต้นกับพวกเราได้ครับพวกนายอย่าเพิ่งใจร้ายกับมันก่อนสิก็ลองให้โอกาสมันดูก่อนไหมอ่ะเพราะเมื่อก่อนอ่ะฉันก็เต้นไม่ได้แบบมันเนี่ยแหละแต่วันนี้ฉันก็เต้นอยู่กับพวกนายไม่ใช่หรอโอเค
แล้วฉันจะคอยดูแล้วกันไปซ้อมต่อเถอะไปซ้อมไปโอ๊ยเห็นไหมล่ะว่ามันยากสำหรับฉันแค่ไหนอ่ะขนาดฉันเป็นนักว่ายน้ำนะมันเหนื่อยขนาดนี้เลยกับการที่ต้องมาเต้นบ้าบออะไรของเธอเนี่ยมันเหนื่อยในรกแตกมากๆเลยช่วยไม่ได้นี่ก็ตั้งแต่เธอเนี่ยมาสิงร่างของฉันก็ไม่ยอมออกกำลังกายเลยดูดิร่างกายมันก็เลยไม่เฟิร์มเหมือนเดิมไงน้อยโอ้ยน้อยให้มันน้อยๆหน่อยแล้วทีแกล่ะแต่มาสิงร่างฉันเนี่ยเคยคิดไหมเคยคิดจะฟิตแอนด์เฟิร์มให้ฉันบ้างไหมฮะรู้แล้วนะไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นแล้วเดี๋ยวฉันจะออกกำลังกายให้กันแล้วกันให้มันจริงเหรอเอ้าแล้วซับแบบนั้นเนี่ยเหงื่อมันจะออกหมดนะนี่ซับเหงื่อมันต้องซับอย่างนี้ซับเข้าไปอย่างเงี้ยซับเข้าไปเงินเลยแล้วซับเจ็บนั่นแหละซับๆเนี่ยซับเนี่ยอุ๊ยถ้าสองคนนี้ดูน่ารักดีเนาะตกลงว่าเป็นแฟนกันเหรอฮะยุ้ยเปล่าคือที่เราสองคนสนิทกันอ่ะก็เพราะว่าเราสองคนบ้านใกล้กันเท่านั้นเองอีกอย่างนะสุดขีดอ่ะเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแฟนเขาน่ะน่ารักมากเลยนี่ชื่อน้ำค้างไงเป็นดาวคณะเลยนะจริงแล้วคนอย่างเทียมฟ้านะก็ไม่มีทางมาชอบคนอย่างนายสุดขีดหรอกมาแล้วคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยชอบเธอไงทำไมมีคนตั้งเยอะตั้งแยะมาชอบฉันน่ะก็มีแต่แกเท่านั้นแหละคือตาต่ำใครเขาเรียกว่าตาต่ำล่ะเขาเรียกว่าตาถึงนั่งหากถึงไหนอ่ะถึงไม่มองคนอย่างแกไงพอละโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฉันเชื่อละก็ยังถามเล่นๆเฉยๆอย่าให้ถึงมาทะเลาะกันเลยนะนี่ทุกคนอ่ะเขารอนายนานแล้วนะนานป่ะจะเสร็จอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปเลยจริงไปก่อนเลยไปก่อนเลยรีบตามมาแล้วไปดีเฮ้ยยังไม่พร้อมเลยไปเราเองนั่นน่ะใช้ได้ว่ะดูดีอ้าวดูสิใครมางานอีเวนท์ที่จะโชว์เนี่ยอาทิตย์หน้านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นนายจำเป็นต้องเต้นให้ได้อย่างพวกเราไม่งั้นฉันก็จำเป็นต้องคัดนายออกเฮ้ยได้ดิเต้นได้ไปไปพร้อมแล้วก็ดีเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มนับแล้วนะช้าๆก่อน5 6 7 8ป้าย1 2 3 4 and 5 6 and 7 8 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 โดด1 and 2 3 and 4 เปิด5 6 and 7 8 ปึ้งอะไรจะดึงอยู่ถ้าหากเราคิดจะทำปากเสียงฉันขอตบปากให้ทีเถอะไอ้ท็อปสุดขีดทำไมทำนิสัยแย่ๆแบบนี้เราจะวิ่งเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะทำในสิ่งที่เรารู้สึกเราจะฮึดเราจะทุบเราจะฝึกWe'll be right back.
ำไมไม่มาเต้นน่ะดิก็ตามเพื่อนไม่ทันหรอกมาลุกขึ้นมาต่อท่าเต้นกับฉันไม่ทำไมฉันต้องต่อท่าด้วยล่ะแกก็รู้ว่าฉันเต้นห่วยแต่ซะขนาดไหนอ่ะแล้วแกจะมีหน้าเอาไอ้โชบ้าบอกอีเวนต์อีวงอีเวนต์อะไรเนี่ยมากดดันฉันอีกอ่ะก็ถ้าเธอทำไม่ได้อ่ะฉันก็ขายหน้าแกขายหน้าแต่ฉันเนี่ยต้องขายจิตวิญญาณของการเป็นนักว่ายน้ำเลยนะแกคิดว่าไหนมันน่าขายหน้ากันฮะนี่ทำไมเธอไม่ลองคิดในแง่นี้ดูบ้างล่ะว่าคนเราเนี่ยนะมีความสามารถได้ตั้งหลายอย่างเธอลองหันมารักการเต้นดูดิไม่แน่นะเธออาจจะทำได้ดีก็ได้ทำไมแกไม่ลองรักการว่ายน้ำบ้างล่ะฉันจะได้ไปทาเย็บแผลทองน้ำแข็งสักทีอ่ะฮึฮึฮึมันเป็นพูดดีไงล่ะไม่ได้ดูตัวเองเลยก็ที่ฉันไม่ชอบว่ายน้ำอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าฉันนี่เคยจมน้ำตอนเด็กๆก็ดีฉันก็เลยกลัวการว่ายน้ำฉันก็เลยกลัวน้ำโดยเฉพาะทะเลนี่ไม่เอาเลยอ่ะมันเหมือนกันที่ไหนเล่าอย่างเธออ่ะที่เธอไม่ชอบการเต้นก็เพราะว่าเธอเกลียดฉันเธอก็เลยเกลียดสิ่งที่ฉันรักอ๋อนี่แสดงว่าถ้าฉันรักแกเนี่ยฉันก็จะเต้นเก่งใช่ไหมก็ได้ฉันลองรักแกดูขนาดฉันแค่พูดลอยๆขึ้นมานะฉันอยากจะอ้วกแตกอยู่แล้วเนี่ยชาติเนี้ยฉันไม่มีทางละแกหรอกเราคิดว่าคนอย่างฉันจะรักแค่ยังไงนี่ถ้าเราไม่ได้สลับนั่งกันนะฉันก็ไม่มานั่งเสวนากับเธอตรงนี้หรอกเหรอเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านนะสิฉันรำคาญแกไม่อยากจะคุยด้วยแล้วเว้ยเต้นเต้นอ่ะเอาไว้วันหลังแล้วกันไหนฉันมีอารมณ์อ่ะค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ก็ตัวไข่ตัวมันนะเฮ้ยยายกระเทียมโทรมาอยู่ได้น่ารำคาญจะมาหาใครนี่อย่าบอกนะว่ามาหาเป็นเอกอ่ะมาเอ้าเทียมฟ้าเอ้าก็แกมาหาเป็นเอกแล้วทำไมแกไม่เข้าไปคุยกับเขาอ่ะมายืนทำรับๆล่อๆอย่างนี้ทำไมอ่ะคือฉันมีเรื่องอยากจะให้นายช่วยหน่อยอ่ะเทียมฟ้าอยากให้ผมช่วยอะไรครับฉันอยากรู้ว่าไอ้สุขีอยู่ไหนอ่ะสุขีคืองี้เมื่อคืนเนี้ยฉันกับมันอ่ะทะเลาะกันแล้วฉันก็เลยอยากจะตามเอาคืนมันอ่ะหุยฟ้าแกจะยังเอาคืนอะไรสุขีเขาอีกอ่ะน่าสงสารเขาออกจริงด้วยฉันเห็นเวลาแกเจอเขาที่ไรเนี้ยแกแกล้งเขาตลอดเลยเขาออกน่าสงสารให้อภัยกูเถอะนะเนาะได้แต่ฉันก็ต้องเจอไอ้สุดขีดอยู่ดีอ่ะ
บอกหน่อยได้ไหมว่ามันอยู่ไหนคือฉันมีเรื่องสำคัญมากที่ต้องคุยกับมันอะได้ครับวันนี้สุขีไม่มีไปซ้อมเต้นหรอคะทำไมชวนน้ำค้างมาดูหนังได้อะไม่อะก็อยากใช้ชีวิตแบบปกติบ้างอะดีเลยค่ะเพราะว่าพักนี้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยมีอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าเปล่าครับคือผมว่าเราเดินเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องเกาะแขนกันหรอกอ๋อผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายความว่านี่ทำแบบนี้ดีกว่ากันตั้งเยอะเลยเราไปกันเถอะแป๊บนึงค่ะหนังสนุกไหมคะเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเรามาดูกันอีกนะเข้ามาฮะหลบหน้าฉันทำไมติดต่อทางไหนก็ติดต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น LINE FacebookTwitter BB หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงติดต่อไม่ได้ฉันถามจริงเหอะหลบหน้าฉันทำไมเทียมฟ้าใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นไม่ได้หรอกคนแบบเนี้ยมันจะต้องด่าให้สำนึกไอ้สมองหมาปัญญาเนี่ยไม่เทียมฟ้าไม่เอานะทำไมแกปากเสียอย่างงี้ฮะนี่ใจเย็นก่อนทั้งคู่ได้ไหมฮะอายคนอื่นเขาบ้างสิครับทำไมฉันต้องอายคนที่อายต้องเป็นไอ้นี่มากกว่าเหรอฉันก็ไม่อายเหมือนกันเพราะคนที่อายจะต้องเป็นพอมากกว่าไอ้ปัญญานี่ไม่ปากเสียฉันขอตบปากแกให้ทีเถอะรอฉันเองก็อยากจะต่อยปากเธอเหมือนกันเข้ามาสิโอ๊ยเดี๋ยวฟ้าไม่เอาไม่เอาโยสุดขีดไม่เอาสุดขีดเดี๋ยวฟ้าสุดขีดสุดขีดทำไมทำนิสัยแย่ๆแบบนี้เทียมฟ้าเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าเมื่อกี้ไปโดนหน้าเขาเขาจะเจ็บขนาดไหนน้ำค้างผิดหวังในตัวสุดขีดมากเลยนะน้ำค้างไปไอเอกไปเอกตามไปดูน้ำค้างให้หน่อยดิมาเทียมฟ้าแล้วครับเออไปเถอะนะก็ได้ครับมาจะต่อยกันปะล่ะใหญ่กระเทียมใหญ่กระเทียมน้ำค้างน้ำค้างเดี๋ยวก่อนครับน้ำค้างนี่เขาให้เป็นเอกตำน้ำค้างมาเหรอคะน้ำค้างครับใจเย็นก่อนนะครับผมเป็นสองคนเนี่ยเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเขาคงจะคืนดีกันนะครับน้ำค้างไม่ได้โกรธที่สุดขีดกับเทียมฟ้าเขาทะเลาะกันค่ะแต่น้ำค้างไม่เข้าใจว่าทำไมสองคนเนี้ยทำอะไรลับๆล่อๆเหมือนมีความลับปิดบังเราอยู่อ่ะเป็นเอกไม่รู้สึกหรอแล้วทำไมน้ำค้างไม่ถามสุดขีดตรงๆล่ะครับน้ำค้างกลัวคำตอบค่ะน้ำค้างกลัวว่าถ้าน้ำค้างรู้ความจริงว่าสุดขีดโกหกน้ำค้างจะเสียใจเป็นเอกจะให้น้ำค้างทำยังไงอ่ะผมเชื่อนะครับว่าคนที่เขารักกันเนี่ยต้องจริงใจต่อกันผมว่าบางทีการที่สุดขีดมันไม่ได้พูดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาพูดไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วคนที่เขารักกันอ่ะเขาจะมีความลับต่อกันเหรอใช่ครับน้ำค้างเป็นแฟนสุดขีดแต่น้ำค้างไม่ใช่เจ้าชีวิตของมันนะครับคนเราทุกคนก็อยากมีพื้นที่ของตัวเองอย่างที่เขาเรียกกันไงครับว่าคบกันต้องระยะห่างถ้าเกิดเราล้ำเส้นกันทุกเรื่องเนี่ย
สักวันหนึ่งก็คงจะพบกันไม่รอดน้ำค้างเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับไปทะเลใช่แต่จะได้เลิกหัวน้ำฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไหมนี่ไม่กระเทียมฟังฉันก่อนดิฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วฉันก็รับไม่ได้ด้วยที่แกทำอะไรวันนี้นี่แต่ว่าเธอกำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงนะแย่กระเทียมเธอโตแล้วเลิกทำอะไรงี่เง่าสักทีเถอะอ๋อที่ฉันมาดูหนังกับน้ำค้างเนี่ยที่พยายามรักษาความรักของแกกับน้ำค้างเนี่ยมันเป็นเรื่องงี่เง่าใช่ไหมไม่ต้องมาอ้างความดีความชอบเลยคนอย่างเธออ่ะไม่มีทางทำดีกับฉันขนาดนี้หรอกที่เธอทำลงไปอ่ะนะเพราะว่าเธออยากจะหนีซ้อมใช่ป่ะไม่ต้องคิดหนีเลยเพราะว่าถ้าเธอหนีซ้อมฉันเองก็จะหนีซ้อมว่ายน้ำเหมือนกันน้อยฉันก็ไม่คิดหรอกว่าแกจะช่วยอะไรฉันได้อะขนาดจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยแกจะตายเลยโหและแกก็ไม่มันไปแข่งแทนฉันได้แน่นอนฉันว่าเราทั้งสองคนอะยอมแพ้ซะเถอะหมายความว่าไงอะก็ยอมรับความจริงว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่ในร่างนี้ต่อไปนี่อย่าบอกนะว่าเธอถอดใจแล้วอ่ะใช่ฉันถอดใจแล้วและฉันก็จะไม่พยายามทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แกเองก็เหมือนกันยอมรับความจริงซะเถอะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต่อไปขนาดจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยแกจะตายเลยและแกก็ไม่มันไปแข่งแทนฉันได้แน่นอนฉันว่าเราทั้งสองคนยอมแพ้ซะเถอะหมายความว่าไงอ่ะก็ยอมรับความจริงว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่ในร่างนี้ต่อไปนี่อย่าบอกนะว่าเธอถอดใจแล้วอ่ะใช่ฉันถอดใจแล้วและฉันก็จะไม่พยายามทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แกเองก็เหมือนกันยอมรับความจริงซะเถอะมองเธอวันนี้ฉันหวั่นไหวฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไหมเห็นเธอแล้วน้ำตาจะไหลเรื่องราวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ฉันควรทำยังไงกับความรู้สึกนี้คิดไม่ออกเลยน้องจะฝืนเก็บไว้มานี่เลยเราจะถึงแล้วนี่อุ๊ยแม่เล่นแรงอยู่เหรอครับโอ้ยเออดีไอ้สุเกตมามานี่แล้วมาก็ดีแล้วมาช่วยเอามะกรูดนี่ออกไปจากมือแม่ก็ดีแล้วนี่พ่อกลัวมะกรูดเหรอครับหน่อยเอ้ยอยากจะถามอยู่นั่นแหละที่มาช่วยพ่อทีแล้วมาพาตัวแม่ออกไปเลยไปเร็วเนี่ยหยุดไปสุเกตแม่กำลังจะช่วยพ่อให้หายกลัวเนี่ยเพราะมันต้องเจอแต่เนี่ย
ม่แม่ไม่เอาน้ำแม่อย่าแกล้งพ่อนะเป็นไงตายไหมตายไหมเองตายไหมไม่ตายแต่ว่ามันไม่ชอบนะแม่จะแกล้งพ่อทำไมล่ะพ่อหนามย่อมันต้องเอาหนามบ่มนี่พ่อเป็นผู้ชายกลัวมะกรูดรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั้นแม่กำลังจะช่วยพ่อย่อต้องหนามบ่มดึกๆเดินๆมาเคาะประตูบ้านเขาทำไมเนี่ยฮะอ้าวนี่พ่อไม่ต้องไปดุตะสุดขีดเขาสิมีอะไรจ๊ะคือผมมาหาเทียมฟ้าครับพอดีมีธุระสำคัญจะคุยด้วยอ๋อสงสัยจะหลับแล้วอ่ะมาพรุ่งนี้ได้ไหมรบกวนคุณนัทช่วยขึ้นไปปลุกหน่อยได้ไหมครับมีธุระสำคัญจริงๆนะครับอ้าวเฮ้ยไอเด็กคนนี้คนเขานอนไปปลุกก็ได้ไงฮะนี่ความเกรงใจอ่ะสะกดเป็นบ้างไหมฮะเอ้นี่พ่อก็พูดอยู่ว่าอย่าไปดุตะสุดขีดเขาเอ๊โอ้ยเสียงดังอะไรกันนะคะแม่สุดขีดลูกมีไรคือออกไปข้างนอกกับฉันได้สิฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยนะพ่อไม่ไปพ่อไม่ไว้ใจแม่ไว้ใจไปเถอะลูกไปแล้วก็ดูแลยายฟ้าด้วยนะอย่ากลับดึกมากล่ะแม่เป็นห่วงค่ะเฮ้ยน้องฟ้าน้องฟ้าเฮ้ยก็อนุญาตไปแล้วอะไรนักหนานี่กระสุนขีดเขาก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านเราตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ไว้ใจอะไรแม่ชอบทำกับพ่ออย่างนี้แล้วลูกมันจะกลัวได้ไงอย่างเงี้ยทำไมลูกต้องกลัวด้วยแม่ยังไม่กลัวเลยขมเหลือเกินขมมากพูดอะไรเปล่าว่าปรึกษาตัวเองไปทะเลใช่แกจะได้เลิกกลัวน้ำและแกเนี่ยจะได้หัดว่ายน้ำสักทีฉันให้3คำเลยนะฝันไปเถอะนี่แกไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันนะฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้แกเอาเปรียบฉันฝ่ายเดียวอีกแล้วฉันอุตส่าห์ทำให้แกเข้าไปอยู่ที่ไม่เป็นหนึ่งนั่นได้อ่ะแล้วดูแกดิขนาดลอยตัวบนน้ำยังไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแกห้ามมีข้อแม้อะไรทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดฉันจมทะเลตายไปทำไงอ่ะเฮ้ยนี่เพี้ยฉันเนี่ยนะจะยอมให้ร่างของฉันเนี่ยจมทะเลตายไปอ่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าคืนนี้แกรีบกลับบ้านไปแพ็คของได้แล้วเก็บเสื้อผ้าพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบไปรับเข้าใจไหมเป็นไงชาหอมชาหอมมากเปลี่ยนมากนี่ๆๆจะไปไหนแต่เช้าเลยฮะน้องฟ้าฟ้าจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนนะคะไปกับยายีกับแป้งล่ำใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยไปไหนกับนายสุดขีดมาฮะเนี่ยพักเนี้ยนะพ่อว่าตาเนี่ยนะชอบมายุ่มย่ามกับลูกนะแล้วพ่อก็ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยมีแฟนแล้วด้วยแล้วก็จะมายุ่งอะไรกับลูกอีกที่พ่อบอกตรงนะพ่อไม่ชอบเลยนะไม่มีอะไรหรอกค่ะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะพ่อก็หัดไว้ใจลูกบ้างสินี่ผมน่ะนะไว้ใจน้องฟ้าแต่ผมน่ะไม่ไว้ใจไอ้สุดขีดนั่นแหละลูกอาว่าไงนะเปล่าค่ะฟ้าว่าฟ้ารีบไปดีกว่าเพื่อนๆฟ้าคงจะรอกันแย่แล้วดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีลูกเออทางดีๆล่ะแล้วเมื่อกี้พ่อถามหรือเปล่าว่าน้องฟ้าก็จะไปไหนไปจังหวัดอะไรไปกี่วันแล้วไปทำอะไรเมื่อกี้ก็ไม่เห็นน้องฟ้าเขาบอกอะไรสักอย่างเลยอ้าวทำไมไม่ถามล่ะอ้าวก็ผมเห็นคุณไม่ถามผมก็เลยไม่กล้าถามอ่ะสิอ้าวทำไมคุณไม่ถามฉันจะไม่ต้องถามไงอ้าวนี่ถ้าเกิดคุณถามอ่ะผมก็ไม่ต้องถามอ้าวแล้วถ้า
ถ้าผมถามคุณจะถามไหมพอไม่ต้องถามดีแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวรู้ไอ้เพี้ยขึ้นรถเร็วเราจะทำในสิ่งที่เรารู้สึกเราจะฮึดเราจะทุกเราจะฝึกเราจะบินไปให้สุดฟ้าเราจะบ้าเต็มให้สุดฟันเราจะบุกฟ้าสองคนไม่ได้ไปเที่ยวกับฟ้าเหรอนี่ฟ้าบอกว่าไปเที่ยวเหรอคะจ้าก็เขาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนเปล่านี่คะเพราะว่าเพื่อนในฟ้าก็มีแค่พวกหนูสองคนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่คบฟ้าแล้วอะค่ะอะคือพอดีว่าหนูหมายถึงว่าฟ้าเขาไม่ค่อยสนิทกับใครค่ะถ้าสนิทก็พวกเราสองคนเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วถ้าฟ้าเขาไม่อยู่บ้านแล้วเขาไปไหนอะคะพอดีว่าหนูสองคนเอารายงานมาให้ฟ้าช่วยทำอะค่ะอ้าวนี่ก็ในเมื่อหนูสองคนไม่รู้แล้วพ่อจะรู้ได้ยังไงล่ะฮะแล้วนี่ตกลงน้องฟ้าเขาไปไหนไปทำอะไรไปกับใครนี่มีใครตอบพ่อได้บ้างไหมฮะอ้าวสุดขีดไม่ได้ไปซ้อมเต้นกับพวกเป็นหนึ่งเหรอครับเปล่านี่คะก็เห็นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าสุดขีดไปต่างจังหวัดกับเพื่อนน้ำค้างคิดว่าไปกับเป็นเอกซะอีกนะเนี่ยมีอะไรวะไอเด็ดนี่แกพอจะรู้ไหมว่าสุดขีดอยู่ที่ไหนวะฉันว่ามันรู้สึกแปลกๆนะมันต้องมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่แน่ๆเสดีค่ะสองห้องครับไม่ทราบว่าจองไว้หรือเปล่าคะเปล่าครับยังต้องขอโทษด้วยนะคะทางเราเหลือแค่ห้องเดียวเองค่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะนี่แกทำอะไรเนี่ยห้องเดียวได้ยังไงนี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าเธอกับฉันนี่มันก็คนเดียวกันนั่นแหละนี่ก็ฉันไม่สะดวกนี่เผื่อแกมาแอบดูฉันตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำยังไงฮะไอตัวของเธอเนี่ยนะฉันเนี่ยเห็นมาทุกซอกทุกมุมแล้วโอ๊ยห้องเดียวนี่แหละค่ะได้อยู่ได้ค่ะได้นะคะห้องเดียวรบกวนขอบัตรประชาชนด้วยค่ะนี่ฉันต้องนอนห้องเดียวกับแกจริงเหรอเนี่ยไม่ต้องมาเรื่องมากเลยนะยายกระเทียมใครเป็นคนปลุกฉันตั้งแต่เช้าจิกๆๆๆออกมาแบบเนี้ยฮะนี่จะมาทำตัวเรื่องมากอีกก็ฉันเป็นผู้หญิงนี่พ่อแม่ฉันก็ไม่เคยสอนให้ฉันต้องมาค้างคืนกับผู้ชาย2ต่อ2ด้วยถึงฉันจะเป็นคนรุ่นใหม่ฉันก็ไม่ทำตัวอะไรหรอกนะเว้ยแต่ไอ้คนที่เธอจะค้างคืนด้วยอ่ะมันก็คือร่างของเธอเองไม่ใช่หรอนี่ฉันน่ะเป็นสุภาพบุรุษมากพอนะขนาดร่างของเธออ่ะฉันยังไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยฉันให้เกียรติเธอเสมอแหละอย่าเทียมเอ้ยก็โอเคได้ยินอย่างนี้ฉันก็สบายใจหน่อยงั้นเดี๋ยวแกรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วฉันจะพาไปเล่นน้ำตอนนี้เนี่ยนะอีกแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้เผือกนี่แกอย่ามาลีลาท่ามากได้ไหมเวลาเรายิ่งมีน้อยๆอยู่
ถ้าเกิดพ่อแม่ฉันรู้ว่าฉันกับแกมากันสองคนนะมีหวังอ่ะฉันแย่แน่เลยเร็วแกมัวช้าๆอยู่เนี่ยเร็วๆนี่ลงมาลูกนี่ฉันว่าเราสองคนควรทำข้อตกลงกันหน่อยไหมฮะคือเธอห้ามขู่เข็นบังคับหรือว่ากดดันฉันจนมากเกินไปอ่ะแล้วเมื่อไหร่ชาติไหนแกจะว่ายน้ำได้ฮะก็ชาตินี้แหละแต่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เหรอโอ้ยนี่ฉันไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายายแพทองน่ะฝึกว่ายน้ำไปไหนตอนไหนแล้วอ่ะแล้วดูแกสิกวนน้ำอย่างกับหมาบ้าไอ้เพี้ยมานี่จะทำอะไรวะก็จะลากแกลงน้ำยังไงเราเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันกวนน้ำไอ้เพี้ยแกจะไปไหนอ่ะพี่ไอ้เพี้ยแกจะหนีไปไหนอะนี่มันงานอะไรเนี่ยไปกันเถอะเดี๋ยวดิขอฉันดูแป๊บนึงได้ป่ะไม่ได้มันเสียเวลาลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยายกันเทียมปล่อยก่อนนี่ยายกันเทียมโอ้ยปล่อยฉันก่อนได้ไหมคือฉันขออยู่ดูงานอีกแป๊บนึงได้ไหมไม่ได้นี่แกลืมไปแล้วหรอว่าเรามาที่นี่กันทำไมอ่ะไม่ได้ลืมฉันรู้ว่าจะมาแก้ปมให้ฉันไงก็ใช่ป่ะเดี๋ยวแกมีปัญหาเยอะจังฮะคือฉันจะบอกว่าปมของฉันน่ะมันไม่ได้มีแค่ปมเดียวและตั้งแต่เราสลับร่างกันน่ะฉันก็ไม่เคยทำในสิ่งที่ฉันรักอย่างเต็มที่เลยสักครั้งแล้วไงฉันขออะไรเธออย่างได้มั้ยเธอให้ฉันได้มั้ยน้องฟ้าเขาไปไหนของเขาเนี่ยแม่ฮะแล้วทำไมจะต้องปิดมือถือด้วยก็ไม่รู้พ่อใจเย็นๆมือถือลูกอัดแบตหมดก็ได้โอ้นี่แม่จะหมดได้ยังไงฮะที่ตอนเล่น Facebook เล่น WhatsApp เล่น LINE ทำไมเครื่องยังอยู่ของมันได้ทั้งวันนี่พ่อว่านะน้องฟ้าเนี่ยต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆเลยแม่เออนี่แล้วพวกเธอ2คนน่ะพอรู้บ้างมั้ยคือหนูเนี่ยไม่รู้เลยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาอย่างงี้ดีมั้ยคะคุณพ่อคุณแม่
คือเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยได้ข่าวอะไรเดี๋ยวจะรีบบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแต่วันนี้พวกหนู2คนขอตัวก่อนแล้วกันค่ะนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งอยู่ช่วยกันคิดก่อนนะตกลงเจอสุดขีดหรือยังครับFresh and hot from the top, check your eyes like a rhyme gonna hit the spot. Yeah, all right. Yeah, all right. Come on, sing it with me.ออกทีวีด้วยนี่ว่ะแต่นี่มันตัวฉันนี่สวยแล้วไอ้คุณเทียมฟ้าคะเราจะบินไปให้สุดฟ้าเราจะบินคุณแม่ทำยังไงเราก็เปิดกี่ห้องครับห้องเดียวค่ะห้องเดียวเราจะบินไปให้สุดฟ้าเราจะบากกันให้สุดฟ้าเราจะบุกฟ้าน้ำลุยฟ้าเธอทำบ้าเหรอของเธอฮะไม่เห็นหนองเมื่อกี้ฉันเนี่ยแข่งเต้นจนได้รางวัลชนะเลิศอ่ะใครบอกว่าแกได้ฮะฉันต้องหาพี่ได้แหกตาดูซะบ้างนะว่าแกเนี่ยอยู่ในร่างใครจริงด้วยว่ะจะเออดีตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยร่างฉันเนี่ยเคยเต้นซะที่ไหนแล้วถ้าใครคนอื่นไม่เห็นเข้าเนี่ยก็สงสัยหมดหรอกคิดจะบ้าอย่างนี้สมองถั่วโอ้ยฉันก็แค่ดูเท่าไม่ถึงการอ่ะทำไมต้องด่ากันด้วยวะก็ฉันอยากจะด่าแต่ต่อไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้แค่ด่าอย่างเดียวด้วยฉันจะทำเพื่อตัวฉันเองบ้างมานี่ไปกับฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะพาฉันไปไหนฮะไม่ไปพี่เช่าเจ๊หน่อยขี่ชั่วโมงเหรอน้องถึงเย็นหน่อยพี่อะมานี่เลยไม่ไปเว้ยพี่ถ้าจะพาถ้าเกิดจมน้ำคุณแม่จะทำยังไงไม่จมหรอกไม่ใส่เสื้อชูชีพไม่ป้าโอ้ยจะหลอกทำไมฮะเดี๋ยวจะแตกอีกแล้วเนี่ยแล้วนี่จะขออะไรได้ขนาดนี้จอดอย่าทำกลัวดิดูดิถ้าเกิดจมน้ำตายไปทำไงเธอเนี่ยจะขี่จะเกี่ยวมาตั้งใจอ่ะเฮ้ยฉันจับเจ็ตสกีทำไมอ่ะฉันไม่ได้จอดไม่ได้จอดอะไรเราก็ไม่เห็นอยู่เนี่ยหรือว่าน้ำมันจะหมดวะใครจะมาเป็นลมอะไรตอนนี้วะดูพฤติกรรมลูกชายคุณสิว่าทำกับลูกสาวผมยังไงแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงก็ในเมื่อลูกเราเนี่ยค่อยแอบไปด้วยกันเองนี่แล้วดูหนูฟ้าสิเดินตามเจ้าสุดขีดอ่ะต้อยต้อยต้อยอย่างนั้นอ่ะฮะคุณพ่อคะ
หนูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะหนูว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งโมโหเลยค่ะหนูเชื่อว่าสุดขีดกระเทียมฟ้าเขาคงมีเหตุผลที่ยังบอกพวกเราไม่ได้อะค่ะแต่แม่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนเลยนะเราตามไปดูให้เห็นกับตาเลยดีไหมก็ดีเหมือนกันเพราะฉันก็อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าลูกชายฉันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดไปด้วยกันนะหนูน้ำค้างไปดูให้เห็นกับตาหนูเลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหยีไปด้วยค่ะตั้งไปด้วยนะคะงั้นดีเลยครับผมว่าพวกเราเนี่ยไปหมดทุกคนเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวผมจะให้เดชดวงเนี่ยครับไปเอารถตู้ที่บ้านมารับเราทุกคนนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมสุดขีดเนี่ยต้องไปกับเทียมฟ้า2-2ที่สำคัญนะครับผมอยากรู้ว่าเขาปิดบังอะไรพวกเราอยู่แกจริงๆเลยไอ้เพี้ยแกให้ผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยลากเจ็ตสกีเข้าฝั่งแล้วต้องมาแบกแกขึ้นฝั่งอีกเนี่ยนะเออเอานะก็ถือว่าฉันเนี่ยให้เธอยืมร่างฉันแล้วไงเราไม่ต้องมาพูดเลยนะเออไม่ต้องมาอ้างเลยแกโอ๊ยแกกลัวน้ำใช่ไหมล่ะจริงๆเนี่ยนะฉันเนี่ยควรจะเป็นคนโมโหเธอมากกว่าคิดอะไรอยู่ไอ้ถึงพาฉันเนี่ยออกมากลางทะเลแบบนี้ดูดิไกลก็ไกลแถมเจ็ตสกีน้ำมันก็หมดแล้วก็ดูดิเราก็ต้องมานั่งติดเกาะแบบนี้นี่ฉันเนี่ยจะต้องติดเกาะกับเธออย่างเงี้ยอยู่ไปกี่วันฮะก็ฉันไม่คิดนี่ว่าน้ำมันจะไม่พออ่ะคำก็ไม่คิดสองคำก็ไม่คิดแล้วดูดิว่าเราสองคนจะออกจากที่นี่ได้ยังไงฮะนี่แล้วคนฝั่งนู้นเขาจะรู้ไหมว่าเราติดเกาะอยู่ตรงนี้แล้วจะมีใครมาช่วยเราไหมโอ้ยนี่กระถามอะไรมากมายขนาดนี้ฮะไม่รู้เว้ยก็มันติดเกาะไปแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงเหรอเฮ้เธอเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฉันว่านะเธอว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเรียกคนฝั่งนู้นมาช่วยเราเถอะไอ้เพี้ยนี่ไอ้สมองถั่วแกคิดได้ยังไงฮะมันตั้งหลายกิโลกว่าจะไปถึงนู่นน่ะถ้าเกิดฉันว่ายน้ำออกไปตะคิวกินหมดแรงขึ้นมาจะทำไงอะฮะคิดเลยสิงั้นเรื่องของเธอช่วยตัวเองแล้วกันนี่แกจะไปไหนเนี่ยไปไหนก็ไปนั่นแหละเว้ยหมิ่นขี้หน้าตกลงลูกชายดิฉันพักอยู่ที่นี่จริงๆเหรอคะค่ะเห็นมากับเพื่อนผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวๆแล้วก็เปิดกี่ห้องครับห้องเดียวค่ะห้องเดียวฮะห้องเดียวโอ้โหไอ้สุดขีดตายแล้วเถอะพ่อเย็นๆขีดพ่อนี่แม่ไม่ยงไม่เย็นแล้วนะลูกของพ่อเลยนะพ่อเลี้ยงมาเนี่ยยิ่งกว่าเจ้าหญิงอีกแล้วอยู่ๆมันมีไอ้ผู้ชายเร็วๆที่ไหนก็ลูกมันทำกับลูกเราอย่างเงี้ยพ่อไม่ยอมนะผู้ชายเร็วๆที่นายพูดถึงนี่มันลูกฉันนะเอ้าก็ใช่สิฉันพูดถึงลูกนายแหละนี่บอกนะฉันจะไม่ด่าอย่างเดียวนะฉันจะฆ่ามันซะด้วยซ้ำนี่คุณบอกมาเลยนะว่ามันอยู่ห้องไหนเบอร์อะไรชั้นอะไรบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยคือตอนนี้คุณสุดขีดไม่ได้อยู่ที่ห้องพักค่ะออกไปข้างนอกแต่บ่ายยังไม่กลับเข้ามาเลยค่ะอ้าวแล้วพอจะรู้ไหมคะว่า2คนนั้นเขาอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะโอ้ยที่ว่าฉันจะง้อเหรอคุณแรงน้ำใจทิ้งได้กันแม้กระทั่งผู้หญิงแถวนี้จะมีแหล่งน้ำไหมเนี่ยโกระเทียมมันหายไปไหนของเขาเนี่ยโอ้
ไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยแกอยู่ไหนเนี่ยไอ้เพี้ยไอ้แกจะทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่ได้นะไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยสัตว์ป่าไหมเนี่ยเสือหมาป่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยอย่าฆ่าฉันเลยนะฉันกลัวแล้วฉันยอมฉันยอมฉันเองเฮ้ยไอ้เพี้ยก็ใกล้จะค่ำแล้วจะมืดแล้วเนี่ยทำไมยีฟ้ากับสุดขีดยังไม่กลับมาอีกอ่ะนั่นสิหุยป่านนี้ไม่รู้ว่าสุดขีดจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ้าวแม่ก็นึกว่าหนูห่วงน้องฟ้าซะอีกนะหุยคือหนูก็ห่วงทั้งคู่เลยค่ะคุณแม่คะเพราะว่ายีฟ้านี่ก็เพื่อนใช่ไหมคะสุดขีดเขาก็เพื่อนค่ะโอ้ยนี่พ่อรอไม่ไหวแล้วแม่นะเพราะว่าแม่แจ้งตำรวจกันดีกว่าไหมฮะฮะตำรวจจะได้ช่วยตามหาไงเฮ้ยจะบ้าเหรอพ่อนี่ลูกฟ้ากับสุดขีดเดี๋ยวเขาก็อยู่ที่นี่พักที่นี่ยังไงเดี๋ยวเขากลับมาหนูก็พ่อใจร้อนนี่แม่ก็เป็นห่วงลูกนะใจเย็นๆทุกคนครับทุกคนผมรู้แล้วครับว่าสุดขีดกับทีมฟ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของเจ็ตสกีครับพี่เขาบอกว่าสุดขีดกระเทียมฟ้าเช่าเจ็ตสกีไปตั้งแต่ตอนบ่ายจนป่านนี้ยังไม่กลับกันมาเลยครับครับตำรวจน้ำประกาศเตือนว่าพายุกำลังจะเข้าเรือผมน้ำมันก็มีแค่ครึ่งถังสงสัยต้องไปดับกลางทะเลแน่ๆเลยครับโธ่น้องฟ้าไอ้เพี้ยแกนี่ก็เก่งเนาะใช้ไม้จุดไฟได้ด้วยอ่ะแน่นอนวิชาลูกเสือฉันแน่นคือว่าฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่พาแกมาลำบากแบบนี้อ่ะอ้าวแล้วนี่แกเงียบทำไมวะฮะทำไมแกไม่ด่าฉันบ่นฉันหรือทำอะไรฉันก็ได้อ่ะฉันไม่โกรธแกหรอกป่วยการที่จะทำคนอย่างเธอเนี่ยมันเลยจุดโกรธจุดโมโหไปแล้วฉันก็แค่อยากจะทำตัวให้มันชินกับการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะบ้านนี่แล้วก็รอจนกว่าจะมีใครสักคนมาช่วยอ่ะงั้นเราดีกันนะเฮ้อไม่ต้องเลยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่ดูดิเป็นไรอ่ะไปโดนอะไรมาก็ไปโดนกิ่งไม้ขวนเอาอ่ะเอ้าโอ้ยพี่ทำไมเธอถึงได้ซุ่มซ่ามขนาดนี้ฮะของน้ำค้างด้วยเหมือนลมอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักมาไปทำแผลให้ไปใกล้ดิเฮ้ยทำไมถึงได้เป็นคนซุ่มซ่ามขนาดนี้อะฮะฉันมองไม่เห็นแล้วเป็นเนี่ยล่ะทำไมไม่นี่อีกอย่างนึงนะอย่าลืมนี่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในร่างของฉันทำอะไรก็ให้มันระวังหน่อยเกิดร่างของฉันเนี่ยเสียหายขึ้นมาทำไงฮะฉันขอโทษรู้สึกมันเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆฉันกลัวและสับสนหัวใจฝากแกล้งใช่ไหมคงไม่ได้พันไว้นี่แหละแถมมันจะได้ไม่สกปรกโอเคใจกันมากนะอะไรอ่ะ
ธอวันนี้ฉันหวั่นไหวฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไหมเห็นเธอแล้วน้ำตาจะไหลช่วยด้วยน้องฟ้าต้องไม่ตายน้องฟ้าต้องไม่เป็นอะไรงั้นต่อไปนี้เนี่ยเธอช่วยฉันฉันช่วยเธอเราช่วยกันทำไมเทียมฟ้าตึ้งเก่งขนาดนั้นน่ะเทียบฉันให้สุดขีดมันได้เลยนะฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไหมเห็นเธอแล้วน้ำ